พลตรีสมชายคันพาฉายผู้ชาการมนลนทหารบกที่210เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และมีชาวบ้านภูเขาทองหมู่ที่3ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมแจ้งถึงความเดือดร้อนในวิธีรับฟังความคิดเห็นว่ามีต้นไม้พาดทับสายส่งไฟฟ้าตามเส้นทางหมู่บ้านท่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและดับอยู่บ่อยครั้งจึงประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน ส่วนที่อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองหล่มบ้านเพชรเจริญหมู่ที่11อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนายกฤษดาภูชัยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองหัวหน้าทีมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศระดับตำบลตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนลงพื้นที่หมู่บ้านเพชรเจริญหมู่ที่11อำเภอเมืองจังหวัดเลยโดยจัดเวทีครั้งที่1พร้อมบูรณาการกับทุกภาคส่วนดวงการบริหารส่วนตำบลให้บริการอบตเคลื่อนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้บริการเรื่องดูแลตรวจสุขภาพการรักษาพยา บเบื้องต้นและการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองให้บริการตัดผมฟรี